สนามข่าว101ครับคุณฟังครับกลับมาคุยกันต่อนะครับก่อนที่จะไปคุยเรื่องอื่นนี่เอาเรื่องของโลกกันหน่อยนะหลังจากที่เราเป็นชาวโลกเนี่ยนะโอ้เกาหลีเหนือเอาแล้วนะกดปุ่มยิงขีปนาวุธไม่ทราบชนิดออกจากกรุงเปียงยางตามข่าวบอกว่าพุ่งไปทางตะวันออกข้ามท้องฟ้าญี่ปุ่นแล้วก็คือข้ามแล้วก็จมทะเลไปเนี่ยค่ะ อีกรอบแล้วเหรอฮะอีกรอบนึงแล้วนะครับอ๋อค่ะค่ะอ่ะยิงขีปนาวุธออกมาตอน6:57 ถ้าเป็นเวลาประเทศไทยก็ประมาณสักเกือบตีห้านะคะข้ามฮอกไกโดไปตกลงทะเลห่างจากแหลมเอริโมททางฮอกไกโดโอ้โหนี่ข่าวนี้ออกโดยสถานีโทรทัศน์ NHK ของญี่ปุ่นนะครับได้รายงานข่าวนี้แล้วก็บอกว่าเลขาธิการครม.ของญี่ปุ่นเนี่ยให้สัมภาษณ์เองเลยโอ้โหนี่เอาละสิเกาหลีเหนือไม่หยุดนะคะเนี่ยคงตอบโต้มติของ UNSC แน่นอนนะคะของเยอะก็เลยต้องปล่อยของนิดหนึ่งนิดหนึ่งโลกก็หวัดเดียวกันนะนั่นน่ะสิคะเอากลับมาบ้านเรานะครับช่วงนี้เนี่ยเราจะได้ยินกันบ่อยนะครับสังคมไร้เงินสด Cashless Society เพราะว่าตอนนี้ล่าสุดที่เพิ่งจะเปิดตัวเองอ่ะที่ไปซื้อของซื้อของแล้วก็ที่กระทรวงการคลังไงเอาหน้าไปผมก็จะว่าจะลองไปดูเอาหน้าไปหรือเอามือถือไปจ่อที่บาร์โค้ดเนี่ยแล้วก็จ่ายเงินได้เลยที่ไม่ต้องมีเงินสดอ่ะคืออันนี้เดี๋ยวเราจะมาคุยกันนะคุยกันจริงๆเลยว่าไอ้สังคมไร้เงินสดเนี่ย cashless society เนี่ยมันเป็นยังไงคุณไม่ต้องมาบอกหรอกไร้เงินสดผมไร้อยู่แล้วว่ามันไม่มีเงินไม่มีเงินนะคนละประเด็นกันอ๋อเหรอนะมาพูดคุยกับคณะบดีคณะพัฒนาการเศรษฐกิจสถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร์นิดาครับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.นดาจันสมครับสวัสดีครับอาจารย์ณดาครับสวัสดีค่ะคุณประเมศคุณนิตยาสวัสดีท่านผู้ฟังค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์นะครับตอนนี้สังคมไร้เงินสดอาจารย์ตอนนี้ผมไปไหนก็ได้ยินกันนะวันก่อนนายกรัฐมนตรีก็พูดนะเรากำลังก้าวไปสู่สังคมไร้เงินสดนะมันนิยามของมันคืออะไรอาจารย์เราไม่พูดถึงว่าไม่มีตังค์นะอาจารย์เอาว่าสังคมไร้เงินสดในทางเศรษฐศาสตร์ตรงนี้มันหมายถึงยังไงค่ะคือจริงๆสังคมไร้เงินสดเนี่ยก็เป็นคำพูดที่เราได้ยินกันมาตั้งนานแล้วนะคะในระบบธนาคารพาณิชย์ระบบการชำระเงินเนี่ยคือเป็นสังคมที่ให้ความสำคัญกับการใช้เงินสดการพกพาเงินสดไปเพื่อชำระการซื้อสินค้าและบริการเนี่ยน้อยลงก็คือใช้ระบบการชำระเงินอิเล็กทรอนิกส์นะคะซึ่งจริงสังคมไร้เงินสดเนี่ยก็จะไปผูกพันกับตัวระบบการชำระเงินอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งจริงๆระบบการชำระเงินเนี่ยถ้ามองจริงมันก็จะมี2ส่วนใหญ่ๆอะค่ะคือระบบการชำระเงินที่ใช้ตัวเงินสดกับระบบการชำระเงินอิเล็กทรอนิกส์เนี่ยซึ่งระบบการชำระเงินอิเล็กทรอนิกส์ก็จะอย่างที่เราเห็นกันก็คือใช้บัตรเครดิตใช้บัตรเดบิตนะคะหรือแม้แต่ในปัจจุบันนี้เราเห็นอย่างรูปแบบของการเป็นเมื่อกี้ที่คุณปรเมศคุณนันทิยาพูดถึงก็คือ contactless payment ก็คือใช้โทรศัพท์มือถือหรือไปแตะเลยเนี่ยก็สามารถที่จะใช้ชำระเงินได้ก็คือไปผูกกับบัตรเครดิตหรือว่าผูกกับวงเงินที่เรามีอยู่เพราะฉะนั้นตรงนี้ก็จะเป็นรูปแบบของการที่จับจ่ายใช้สอยเนี่ยไม่ต้องพกพาเงินสดไปนะคะไม่ต้องมาเอาเงินสดไปเยอะๆก็สามารถที่จะโอนได้ทั้งมูลค่าน้อยแล้วก็โอนได้ทั้งมูลค่ามากสามารถชำระเงินกันได้ในปัจจุบันที่เราคุ้นเคยกันเลยอย่างตอนนี้ก็ระบบพร้อมเพย์นะคะซึ่งล่าสุดที่รัฐบาลให้เราไปลงขึ้นทะเบียนกันเนี่ยอันนี้ก็คือรูปแบบหนึ่งเหมือนกันที่ทำให้การชำระเงินเนี่ยไม่จำเป็นที่จะต้องใช้เงินสดกันแต่เป็นการโอนเงินในวงเงินน้อยๆหรือวงเงินที่ไม่มากนักเนี่ยก็ค่าต้นทุนค่าบริการค่าธุรกรรมก็ไม่แพงมากอันนี้ก็จะเป็นลักษณะหนึ่งของการที่ทำให้ระบบการชำระเงินมันเกิดขึ้นได้ค่ะอาจารย์การมาของไอ้สังคมไร้เงินสดที่อาจารย์อธิบายเนี่ยในแง่ประโยชน์ของประชาชนเอาแลความสะดวกแต่ว่าในแง่ของระบบภาพรวมทางเศรษฐกิจเนี่ยนะมันประโยชน์มันอยู่ตรงไหนยังไงครับอาจารย์คือถ้ามองระบบภาพรวมเศรษฐกิจเลยเนี่ยนะคะระบบการชำระเงินอิเล็กทรอนิกส์เนี่ยข้อดีอันนึงเลยเนี่ยก็คือในเรื่องของต้นทุนธุรกรรมนะคะโดยเฉพาะยิ่งต้นทุนธุรกรรมในการจัดการเงินสดเนี่ยถ้าเราให้เห็นภาพจริงๆเนี่ยทุกๆครั้งที่เราจะต้องมีการจัดการเงินสดเนี่ยมันมีทั้งในเรื่องของการผลิตธนบัตรการผลิตเหรียญกระสาบรวมถึงการที่เราจะต้องมีการเก็บรักษาการพกพาโอกาสความเสี่ยงในการสูญหายเหล่านี้เนี่ยเป็นต้นทุนธุรกรรมในการจัดการเงินสดซึ่งแต่ละมูลค่าการซื้อขายเนี่ยทางธนาคารแห่งประเทศไทยก็เคยประเมินออกมาว่ามันจะมีต้นทุนทางธุรกรรมเนี่ยอยู่ที่ประมาณ 4-9% ซึ่งจริงๆถ้าเราสามารถลดต้นทุนธุรกรรมในเรื่องของการจัดการเงินสดไปได้เนี่ยข้อดีอันนึงเลยก็คือมันลดต้นทุนมันทำให้เกิดความรวดเร็วแล้วก็ลดต้นทุนในการทำธุรกรรมโดยเฉพาะยิ่งต้นทุนที่เกี่ยวข้องกับธุรกรรมเงินสดนะคะซึ่งอันนี้ประเด็นที่หนึ่งประเด็นที่สองก็คือการใช้ระบบการชำระเงินอิเล็กทรอนิกส์เนี่ยมันเกิดความสะดวกสบายมันทำให้เกิดการกระตุ้นการใช้จ่ายจริงๆมันมีงานวิจัยของ Moody's เขาเคยออกมาตอนช่วงที่มันเกิดวิกฤตสัพพลายเนี่ยเขาประเมินออกมาเลยว่า
การที่เรามีการใช้บัตรเครดิตใช้บัตรเดบิตเนี่ยทำในการจับจ่ายใช้สอยเนี่ยมันเพิ่มทำให้เราฟื้นตัวทางเศรษฐกิจได้เร็วขึ้นในกรณีที่เราเกิดวิกฤตหรือแม้แต่ว่ามันทำให้เกิดการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจเนี่ยเพิ่มมากกว่าการที่สังคมไปพึ่งพาอยู่กับแค่เฉพาะตัวเงินสดเพราะว่าเกิดการหมุนเวียนเกิดการใช้จ่ายเนี่ยได้เร็วขึ้นก็มีผลต่อ GDP growth ได้บางส่วนเหมือนกันอันนี้ก็เป็นในแง่ของเศรษฐกิจว่าการที่เราจับจ่ายใช้สอยได้สะดวกก็คือเหมือนกับเพิ่มความสะดวกเราไม่ได้มองในเรื่องของแค่ความฟุ้งเฟ้อนะคะแต่มันทำให้การจับจ่ายใช้สอยสะดวกเนี่ยภาคธุรกิจเองก็สามารถที่จะขายของได้เร็วขึ้นนะคะทำให้ผู้ใช้จ่ายเนี่ยเขามีความสะดวกสบายเนี่ยมันก็เพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจแล้วก็ทำให้เกิดการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจได้ค่ะอันนี้ก็จะเป็นข้อดีในแง่ของระบบเศรษฐกิจโดยรวมนะคะค่ะทีนี้พอรูปแบบนี้ที่อาจารย์มองว่ามันจะไปกระตุ้นเรื่องของการใช้จ่ายมันส่งผลดีกับเรื่องเศรษฐกิจแต่ว่าพอมันไปกระตุ้นการใช้จ่ายตรงนี้ปุ๊บเนี่ยมันจะมีปัญหาเรื่องของหนี้สินของประชาชนตามมาไหมมันจะมากขึ้นหรือเปล่าหรือมีความน่ากังวลยังไงไหมคะอันนั้นเป็นข้อเสียประการหนึ่งนะคะของระบบการชำระเงินอิเล็กทรอนิกส์หรือว่าการเข้าสู่สังคมที่เรียกว่าสังคมไร้เงินสดเนี่ยก็เพราะว่าการที่มันจับจ่ายใช้สอยง่ายเราจ่ายเงินเนี่ยผ่านแอปพลิเคชันบนมือถือเราจ่ายเงินสะดวกขึ้นก็ทำให้เราอาจจะมีการจับจ่ายใช้สอยมากเกินความจำเป็นอันนี้ก็ทำให้อันนี้สำคัญในเรื่องของวินัยก็คือว่าคนที่ใช้ในเรื่องเหล่านี้เนี่ยต้องรู้เท่าทันว่าในเมื่อเราต้องสร้างในเรื่องของวินัยทางการเงินเนี่ยก็ต้องเอาเรื่องวินัยทางการเงินเนี่ยประกอบไปด้วยว่าการใช้จ่ายก็ต้องอยู่ในความระมัดระวังรอบคอบนะไม่ใช่ว่าใช้จ่ายกันจนเกินตัวมันใช้ง่ายขึ้นเราสามารถซื้อของบนออนไลน์เราคลิกด้วยนิ้ว2นิ้วอย่างเงี้ยแป๊บเดียวเองเราก็ได้ของแล้วอย่างเงี้ยค่ะมันก็ทำให้โอกาสที่จะเกิดการฟุ้งเฟ้อในแง่ของการบริโภคเกินตัวเนี่ยก็มีความมีโอกาสสูงอยู่เหมือนกันแล้วก็อีกอันนึงที่อาจจะเป็นต้นทุนเขาเรียกว่าข้อเสียของระบบแบบนี้ก็คือว่าจริงๆการทำธุรกรรมทางการเงินแบบนี้มันเราต้องเรียกว่ามันสูญเสียความเป็นส่วนตัวนะเพราะว่าจริงๆเราจะต้องเอาข้อมูลทางการเงินของเราใส่เข้าไปในระบบเนาะเพราะงั้นเขาก็จะไม่สามารถที่จะตัดเงินเราได้นะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้มันก็เป็นสิ่งหนึ่งที่ค่อนข้างมองว่าทางผู้ใช้เองอาจจะมองว่าเป็นเรื่องของการสูญเสียความเป็นส่วนตัวในธุรกรรมทางการเงินแล้วก็รวมถึงผู้ประกอบการเองรวมถึงหลายๆหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่เรื่องของการเนี่ยเขาก็จะมองว่าอาจจะทำให้เขาเสียภาษีมากขึ้นไหมเพราะว่ารัฐบาลมีการเก็บเรคคอร์ดได้ง่ายขึ้นเพราะมันเป็นระบบที่อยู่บนระบบและทุกอย่างมันจะชัดเจนและไม่ได้มีระบบเงินสดที่จ่ายกันแล้วก็ไม่ได้ลงรายการเพราะทุกอย่างจะอยู่บนรายการบนออนไลน์หมดเพราะฉะนั้นตรงนั้นก็จะเป็นเรื่องของความสูญเสียธุรกรรมทางการเงินไปแต่ว่าในแง่หนึ่งเนี่ยในแง่ของข้อดีเนี่ยคือมันลดต้นทุนแน่ๆแล้วมันก็เพิ่มในเรื่องของการกระตุ้นเศรษฐกิจแน่ๆอันนั้นก็เป็นเรื่องที่ผู้ประกอบการเองนะคะคิดว่ามันถึงเวลาแล้วราคาที่เราต้องปรับตัวเพราะว่าจริงๆแล้วตอนนี้ถ้าท่านสามารถที่จะใช้เครื่องมือเหล่านี้ในการอำนวยความสะดวกให้กับผู้บริโภคในการซื้อของเนี่ยแล้วก็ยอมที่จะให้การเปิดเผยในเรื่องของข้อมูลการขายของท่านข้อมูลภาษีที่ท่านจะต้องรับผิดชอบเนี่ยแล้วว่ามันจะช่วยทำให้ธุรกิจของท่านเนี่ยเข้าสู่วงจรที่เป็นระบบขึ้นแล้วก็อำนวยความสะดวกให้ผู้บริโภคมากขึ้นแน่นอนน่าจะส่งผลดีต่อธุรกิจในภาพรวมนะคะนี่อาจารย์ถ้าดูกระแสแบบนี้เทคโนโลยีแบบนี้หรือการจัดการไอ้เรื่องแบบนี้เนี่ยนะมันเป็นกระแสที่เกิดขึ้นทั่วโลกใช่ไหมครับมันเลี่ยงไม่ได้หรือเปล่าอาจารย์อ๋อแน่นอนค่ะเป็นกระแสที่เกิดขึ้นทั่วโลกเลยถ้าเราไปดูงานในทั่วโลกเลยนะคะในยุโรปเองเนี่ยลดการใช้ปริมาณเงินสดเราเห็นได้ชัดมากเลยในสหรัฐอเมริกาเราไปดูเลยว่ามูลค่าที่เขาใช้ผ่านเงินสดเนี่ย1 ใน 5 คน 1 ใน 3 คน 30% กว่าของคนเนี่ยวิลลิ่งที่จะเข้าสู่สังคมไร้เงินสดเลยในยุโรปเองในประเทศอย่างฝรั่งเศสเองนะคะหลายประเทศยุโรปเนี่ยก็เริ่มลดการใช้เงินสดละคนที่ใช้ชีวิตเนี่ยเขาขึ้นรถไฟฟ้าเขาก็ใช้มือถือแตะใช้บัตรแตะคือไม่จำเป็นต้องส่วนมากเดี๋ยวนี้ก็จะเป็นแอปพลิเคชันบนมือถือเป็นหลักนะคะไม่ต้องพกพาเงินสดเนี่ยเขาสามารถใช้ชีวิตอยู่ได้โดยที่ไม่เดือดร้อนเลยเขาไปซื้อตามร้านอาหารร้านเล็กร้านใหญ่ก็สามารถที่จะใช้ระบบพวกนี้แตะได้เลยจริงๆในบ้านเราเองก็เริ่มมีทิศทางแบบนี้อย่างเห็นได้ชัดเลยนะคะอย่างเช่นในเรื่องของการที่กระทรวงพาณิชย์เองเนี่ยให้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐไปกับผู้มีรายได้น้อยเนี่ยอันนี้เห็นชัดเลยว่ากระทรวงพาณิชย์ก็เตรียมการในการที่จะขอโทษค่ะที่กระทรวงคลังแจกบัตรสวัสดิการก็ให้กระทรวงพาณิชย์ไปติดตั้งไอ้เครื่องชำระเงินณจุดขายเนี่ยก็ทำให้ผู้ที่ได้บัตรสวัสดิการไปเนี่ยก็สามารถที่จะไปใช้บัตรพวกนี้ในการชำระค่าสินค้าได้โดยไม่ต้องแครี่เงินสดไปไม่ต้องถือเงินสดไปให้เป็นภาระอย่างเงี้ยแล้วก็แม้แต่ในร้านอาหารทั่วไปที่เราเห็นอยู่ตอนนี้ก็หลายร้านก็แทบจะเรียกได้ว่าที่เขามีระบบเทคโนโลยีที่รองรับเนี่ยเขาก็
ทําให้เราลดการพึ่งพาเงินสดไประดับหนึ่งกันนี่ในทิศทางของบ้านเราก็จะเห็นชัดอย่างในสวีเดนนี่ชัดเจนเลยค่ะปี2030เขาจะเป็นสังคมไร้เงินสดเป็นรูปแบบอย่างเงี้ยเขาก็ประกาศออกมาเป็นนโยบายสิงคโปร์เองก็เห็นชัดมากขึ้นในเรื่องของนโยบายนะคะอาจารย์ครับแล้วทีนี้คนไทยเราเลยนะครับเอาแหละผู้ประกอบการรายใหญ่นี่อาจจะไม่น่าห่วงให้หรอกเพราะว่าเขาก็ล่วงหน้าไปแล้วแต่ว่าผู้ประกอบการรายเล็กรายกลางรายย่อยพ่อค้าแม่ค้าต่างๆรวมถึงคนผู้บริโภคด้วยที่ใช้จ่ายเงินซื้อสินค้าบริการเนี่ยจะต้องเตรียมตัวหรือจะต้องปรับตัวกันยังไงครับคือจริงๆมันจะเริ่มมีการใช้เทคโนโลยีเข้ามามากขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นในแง่ของผู้บริโภคเนี่ยระดาคิดว่าแนวโน้มเนี่ยคงจะไปแบบนั้นอยู่แล้วเพราะว่าเราจะเห็นชัดเจนเลยว่าจะเริ่มมีโดยเฉพาะยิ่งคนรุ่นใหม่ๆที่เขามีการยอมรับในเทคโนโลยีได้ง่ายกว่าคนรุ่นเก่าเนี่ยเขาก็จะเริ่มหันมาใช้เครื่องไม้เครื่องมือเหล่านี้มากขึ้นโทรศัพท์มือถือจะเป็นสิ่งที่เขาอำนวยความสะดวกตัวนี้เราสามารถจ่ายอะไรต่างๆบนมือถือได้เพราะฉะนั้นการใช้โทรศัพท์มือถือการพึ่งพาเทคโนโลยีของคนรุ่นใหม่เนี่ยค่อนข้างที่จะไปในทิศทางที่เชื่อว่าน่าจะปรับตัวได้ไม่ยากก็จะมีประเด็นเรื่องของคนรุ่นเก่าที่อาจจะมีเขาเรียกว่าเป็นความเสี่ยงในการใช้เทคโนโลยีเนี่ยท่านก็อาจจะกังวลในเรื่องของความเชื่อมั่นในระบบในเรื่องของความปลอดภัยในข้อมูลอันนี้เป็นสิ่งที่ผู้ประกอบการเองตัวระบบเองตัวระบบสถาบันการเงินเองผู้ให้บริการเองก็ต้องแม้แต่หน่วยงานภาครัฐเองเนี่ยก็ต้องสร้างความมั่นใจสร้างความเชื่อมั่นนะคะให้ประชาชนเนี่ยเข้าใจว่าการใช้ของเหล่านี้เนี่ยมันไม่ได้มีความเสี่ยงมากการสื่อสารเป็นเรื่องสำคัญการให้ข้อมูลที่ถูกต้องเป็นเรื่องสำคัญอันนี้เป็นสิ่งที่คิดว่าในภาคประชาชนเนี่ยเชื่อว่าน่าจะเข้าสู่กระแสแล้วก็ค่อยๆปรับตัวไปเพียงว่าในสังคมไทยเนี่ยอาจจะไม่ได้ปรับตัวได้เร็วเหมือนในสังคมตะวันตกนะคะเพราะว่าจริงๆเรื่องเหล่านี้เทคโนโลยีเองเขาเรียกว่าความรู้ทางเทคโนโลยีของคนไทยเองเนี่ยก็กำลังพัฒนาขึ้นไปเหมือนกันมันไม่ได้กระโดดเร็วค่อยเป็นค่อยไปเหมือนกันเพราะฉะนั้นเรื่องเหล่านี้ก็คงเป็นเรื่องที่เราเติบโตไปพร้อมกับความรู้ทางเทคโนโลยีของคนไทยละค่ะส่วนในฝั่งผู้ประกอบการค่ะอ๋อค่ะคือจะเรียนถามอย่างที่จีนเนี่ยอย่างที่เคยคุยกับอาจารย์ว่าจีนนี่เขามีนโยบายของการก้าวเข้าเป็นสังคมไร้เงินสดแบบเต็มรูปแบบเนี่ยทีนี้จะเห็นว่าตามร้านรวงเล็กๆตามตลาดตามรถเข็นเนี่ยเขาก็จะมีไอ้ตัว QR code สำหรับที่จะไว้จ่ายเงินผ่านทางโทรศัพท์เนี่ยอันนี้เป็นความช่วยเหลือของทางรัฐบาลของจีนที่จะทำให้สังคมนี้เป็นสังคมไร้เงินสดอย่างเต็มรูปแบบหรือเปล่าคะหรือว่าคนของเขาศึกษาด้วยตัวเองจริงๆก็คือผู้ประกอบการของเขาล่ะค่ะที่เพราะว่าระบบการชำระเงินที่จีนมันจะมี2เจ้าใหญ่ๆก็คือตัว Alipay กับ WeChat เนี่ยนะคะซึ่งเทคโนโลยีมันเติบโตเร็วมากเลยค่ะแล้วก็ทำให้คนที่เป็นฝั่งผู้บริโภคเนี่ยเข้าไปสู่กระบวนการตรงนี้เร็วก็เลยทำให้ผู้ประกอบการเนี่ยจริงๆผู้ประกอบการเองก็นำเสนอสิ่งเหล่านี้ได้เร็วด้วยคือระบบมันเติบโตเร็วมากในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยจีนมีระบบการเงินชำระเงินอิเล็กทรอนิกส์เนี่ยที่เติบโตสูงมากแล้วก็ส่งผลต่อการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจเขาบางส่วนเลยอันนี้เป็นเรื่องที่งานวิจัยมันค่อนข้างจะชี้ออกมาเลยว่าการเติบโตทางเศรษฐกิจของเขาส่วนหนึ่งที่ไปอย่างก้าวกระโดดเนี่ยก็เพราะระบบการชำระเงินของเขาที่อำนวยความสะดวกเนี่ยส่วนหนึ่งก็คือภาครัฐเองก็อาจจะสนับสนุนให้เกิดสังคมแบบนี้ก็คือสร้างโครงสร้างพื้นฐานดูแลในเรื่องของระบบให้มันให้เกิดความเชื่อมั่นผู้ประกอบการรายใหญ่ของจีนเองก็มีส่วนผลักดันอย่างยิ่งเลยที่ทำให้ระบบนี้มันเกิดขึ้นมาในสังคมไร้เงินสดของจีนได้อย่างชัดเจนนะคะครับขอบพระคุณมากครับอาจารย์นดาครับค่ะยินดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีสวัสดีค่ะผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.นดาจันสมนะคะคณบดีคณะพัฒนาการเศรษฐกิจจากสถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร์หรือนิดาค่ะแต่เดี๋ยวนี้พ่อค้าแม่ค้ารายย่อยเขาก็ปรับตัวกันไปเยอะแล้วนะยันเห็นมอเตอร์ไซค์รับจ้างอะค่ะเขาก็จะมี QR code อันนั้นแต่อันนั้นน่าจะเป็นการสนับสนุนจากธนาคารพาณิชย์ด้วยเขาเอา QR code แปะไปที่หมวกกันน็อกเขาเวลาที่ผู้โดยสารน่ะจะจ่ายเงินเนี่ยก็เอาไปจ่อที่ QR code แล้วก็จ่ายเงินปัดแล้วก็เข้าบัญชีของคุณพี่วินเลย อย่างเงี้ยเป็นต้นเนี่ยมันก็กำลังก้าวเข้าสู่แบบนั้นแล้วถ้าหมวกกันน็อกเขาหายก็จะทำไม่ได้ใช่ไหมก็ทำได้แต่ว่าก็คุณจะจ่ายเงินก็พอมันเข้าบัญชีเขาหมดอ่ะเพราะมันผูกกับบัญชีเขา2เดือนที่แล้วเคยไปหาดใหญ่นะปัตตุลักแล้วก็ไปซื้อของฝากที่ตลาดกิมหยงรู้จักกันไหมตลาดกิมหยงแม่ค้าเขาโชว์ที่ไหนนะเลขบัญชีอันนี้แต่อาจจะแบบไม่ไฮเทคมากแต่ว่าก็เป็นแนวโน้มของการที่ว่าพร้อมเพย์แล้วก็สมมติเราซื้อไอ้ทัวร์เธออะไรช็อกโกแลตอะไรเงี้ยนะเขาก็เนี่ยโชว์เลยแล้วก็กดโทรศัพท์นะใช่แต่มีปัญหานิดเดียวคือในโทรศัพท์
ในบัญชีผมไม่มีตังผมเลยกดไม่ได้ แต่ตอนที่พร้อมเพย์มาแรกๆจำได้ไหมคนกังวลเรื่องความปลอดภัยแต่ตอนนี้มันเริ่มเป็นที่นิยมมากขึ้นชอบแล้วเวลาโอนเงินจะถามว่ามีพร้อมเพย์ไหมเพราะว่าหนึ่งมาถูกค่ะโอน 5,000 ไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมซึ่งอันนี้มันดีงามมากนะคะค่ะสนามข่าว101